วัสดีครับผมอาจารย์เล็กต้นกล้าฟาร์มนะครับวันนี้จะมาเนี่ยพูดคุยเรื่องเกี่ยวกับการเจาะไข่และไข่ตายนะครับผมเนี่ยอุตส่าห์จะได้อยู่แล้วในเคียวนะครับผมเนี่ยฟักแล้วนะครับผมเราก็ต้องเสียหายเราก็เสียหายได้เหมือนกันอันนี้เกิดจากในกรณีที่นะครับกรณีที่ก็คือตู้ฟักไข่ทั่วไปบางทีมันก็จะเป็นแบบเรียบๆเนาะแล้วมันก็วางมันก็นอนอย่างเงี้ยแล้วเกิดภาวะในช่วงจังหวะที่เขาเจาะพอดีนะครับเจาะพอดีเขาเจาะด้านล่างนะครับมันออกมาไม่ได้นะครับนี่ครับเจาะมาออกไม่ได้แล้วสังเกตเมือกนะครับเนี่ยก็คือเป็นคราบน้ำก็จะมาอยู่ตรงนี้นะครับก็จะทำให้ตัวลูกเป็ดลูกไก่เนี่ยก็คือตายได้นะครับต้นกล้าต้นกล้าเสียงลงหน่อยลูกนะครับเนี่ยเสียดายเลยนะครับนั่นก็คือว่าถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะหาตะแกรงพลาสติกแล้วให้มันตั้งอย่างเงี้ยจะปลอดภัยที่สุดนะครับจะปลอดภัยที่สุดการเจาะมันก็จะมีความปลอดภัยสูงมากนะครับผมเราก็จะต้องไม่ได้ต้องมาเสียดายอย่างนี้นะครับมาเสียดายว่ามันเกิดแล้วอ่ะมันเจาะมันฟักแล้วอ่ะทำไมมันต้องมาตายนะครับผมโอ้นี่ครับเสียดายเนี่ยปกติของผมก็คือเวลาที่มันนั่นก็คือผมก็จะมาไว้ตรงนี้นะครับให้มันเจาะออกมาตรงเนี้ยพอมันอันนั้นเสร็จเรียบร้อยผมถึงจะมาวางลงเพื่อที่จะวางตำแหน่งให้เขาให้เขาเกิดนะครับผมแต่คราวนี้เนื่องจากใบเนี้ยมันไม่ได้เขียนวันที่นะครับมันไม่ได้เขียนวันที่เพราะว่าเรื่องของพวกเข้ามาจ้างฟักนะมันอยู่ตรงก็เลยเราไม่รู้กับวันขนาดว่าเราส่องเชื้ออยู่เป็นประจำแต่นี่มันแข็งแรงมากแล้วมันเจาะเลยอ่ะมันจะออกทันทีเลยมันก็เลยแก้ไปหน่อยปกติมันจะแตกอย่างเงี้ยแล้วก็นิดหน่อยพอให้เรารู้เราจะได้เอามันมาตั้งมาเรียงคราวนี้ไอตัวเนี้ยมันเจาะเลยนะครับเนี่ยอันนี้คือตู้เนี่ยพวกอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่ามันนอนจะมีอัตราความเสี่ยงนะครับอัตราความเสี่ยงเหมือนกันนะครับมันสามารถเกิดขึ้นได้ครับเกิดขึ้นได้แต่ถ้าเกิดว่าเราเป็นถาดพลาสติกที่มันเป็นมาตรฐานนะพวกตั้งนะครับอย่างนั้นนะมันจะปลอดภัยกว่านะครับปลอดภัยกว่าแบบนี้เดี๋ยวพวกนี้ก็จะเตรียมตัวเปลี่ยนแปลงนะครับเปลี่ยนแปลงนะครับอันนี้ก็ฟักออกไปเยอะแล้วนะครับฟักออกไปเยอะแล้วเนี่ยไข่เป็ดของมันนะครับออกไปอันนี้ก็เอาไปเรื่อยๆนะครับผมเนี่ยเปิดมาพอดีฝนตกเปิดแป๊บเดียวนะครับเปิดแป๊บเดียวอุณหภูมิลดเลยนะครับอันนี้ระบบตู้เย็นนะครับระบบตู้เย็นฟักดีมากนะครับดูผลงานนะครับผลงานฟักออกมาได้ดีมากดีเยี่ยมเลยนะครับโอ้เสียดายตัวนี้ครับเสียดายนะครับก็ให้เป็นตัวอย่างให้กับเพื่อนๆดูนะครับว่ารับได้ไหมถ้าเกิดรับได้ก็ไม่ต้องไปซีเรียสบางทีอาจจะเสียหายเยอะกว่านี้ก็ได้แต่ถ้าเกิดซีเรียสแล้วก็พยายามหาทางที่จะให้มันตั้งเอาไว้นะครับในช่วงถ้าเกิดไข่ไก่นะครับไข่ไก่ก็คือ16วันนะวันที่16เราก็เริ่มตั้งแล้วนะครับตั้งไว้เลยนะครับเพราะว่าไข่ไก่เนี่ยก็คือ18ถึง21เพราะนั้นเราเริ่มไว้ก่อนเลยนะครับ